และในคลิปนี้ก็จะพามาดูในส่วนของความแตกต่างนะของ P ซีรีส์นั่นเองนะครับในส่วนของน้องเล็กสุดอย่าง P120 นะครับมาดูในพาร์ทของไดอะแฟมกันก่อนนะที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเจ้าตัวเนี้ยจะเป็นไดอะแฟมขนาด2/3 นิ้วซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นพี่อย่าง220และ420นั่นเองนะฮะซึ่งจะทำให้ในส่วนของการนำไปใช้งานเนี่ยก็จะสามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับการทำพอดแคสต์นะครับบันทึกเสียงพูดนะบันทึกเสียงภาคได้ดีกว่านะผมเนื่องจากขนาดไดอะแฟมที่เล็กนะฮะก็จะทำให้เสียงรบกวนเนี่ยเข้าได้น้อยกว่านั่นเองนะฮะและเจ้าตัว P120 นะก็จะมี built-in pop filter มาให้นะฮะบรรจุอยู่ในตะแกรงตรงนี้แล้วนะซึ่ง built-in pop filter ตัวเนี้ยก็จะมีข้อดีตรงช่วยลดเสียงรบกวนในการใช้งานไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนที่เขาทำมาให้นะสำหรับรุ่น P120 นะครับและเจ้าตัวนี้ก็จะมีทิศทางการรับเสียงแบบ cardioid นะครับผม frequency response อยู่ที่20 Hz ถึง 20,000 kHz นะฮะการรับเสียงเนี่ยจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะฮะสำหรับย่านการรับเสียงที่รองรับนะฮะในส่วนของสวิตช์การปรับนะขอพูดถึงอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนั่นก็จะมีในส่วนของโลคัสแล้วก็แพดสัญญาณมาให้ตัวแพดสัญญาณจะอยู่ที่-20 dB นะครับผมแล้วก็ในส่วนของโลคัสเนี่ยนอกจากจะตัดย่านเสียงต่ำนะฮะลักษณะการนำไปใช้งานก็เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานเกี่ยวกับการ close miking ได้ด้วยนะฮะก็จะช่วยลดเกี่ยวกับการรับเสียงที่มีความกระแทกกระทันเยอะๆได้นั่นเองนะผมอย่างเช่นการนำไปจ่อกีตาร์คลาสสิกนะผมก็จะทำให้โทนของเราเนี่ยมันเคลียร์ขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ช่วยลดเสียงกระแทกที่เกิดจากการใช้งานเช่นเสียงฟิกนะเสียงจากการนะตัวนี้ก็จะช่วยลดในส่วนของตรงนั้นได้นะฮะโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของ AKG P120 แล้วกันนะครับมาดูในส่วนของพี่คนกลางอย่าง P220 กันบ้างนะครับสิ่งที่มีมาเพิ่มมากกว่า P120 นั่นคือขนาดของไดอะแฟมที่ใหญ่ขึ้นนะฮะเจ้าตัวนี้ก็จะมีไดอะแฟมอยู่ที่ขนาด1นิ้วนะครับก็จะทำให้รับเสียงได้ละเอียดขึ้นแล้วก็รับเสียงได้ดังขึ้นด้วยนะฮะสังเกตจากค่า Max SPL เจ้าตัวนี้ก็จะมีค่ามากกว่าอยู่ที่155 dB นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตะแกรงนะฮะก็จะเป็นสีบรอนซ์นะฮะต่างจากรุ่นเมื่อกี้นะจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ไม่ได้มีมานั่นก็คือทางด้านของ built-in pop filter ตัวนี้ก็จะไม่ได้มีมาให้นะในส่วนของผ้าการรับเสียงนะก็จะเป็นทางด้านของข้างหน้านะฮะเป็นคาร์ดิออยด์เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสวิตช์ก็จะมีมาให้เหมือนกันนะก็คือโลคัสแล้วก็ทางด้านของแพดสัญญาณอยู่ที่-20 dB เช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีมาให้แอดออนนั่นก็คือทางด้านของเคสไฟเบอร์แล้วก็ช็อคเมาส์นะครับสำหรับการสั่นของไมโครโฟนขณะใช้งานนั่นเองสำหรับพี่คนกลางไปแล้วมาดูในส่วนของพี่คนโตกันบ้างนะผมนั่นก็คือทางด้านของทะแนน P420 นั่นเองนะครับสิ่งที่มีมาให้ในแพ็กเกจนะก็เหมือนกับ P220เลยนะมีช็อคเมาส์มาให้แล้วก็เคสไฟเบอร์นะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่มีมาเพิ่มนะครับผมที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคือการปรับโพลาร์แพทเทิร์นนั่นเองปรับได้3แบบนะผมนอกจากจะเป็นคาร์ดิออยด์ข้างหน้าแล้วก็ยังสวิตช์มาทางด้านซ้ายโบ๊ะอย่างนี้นะเพื่อเป็นการรับเสียงแบบหน้าหลังหรือว่า figure eight นะผมแล้วก็โบทางขวามือตรงนี้เป็นการรับเสียงแบบ omnidirectional นะฮะเจ้าตัว P420 เนี่ยก็สามารถทำการบันทึกเสียงแบบ ASMR ได้นั่นเอง wow. ก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายกว่ารุ่นอื่นในซีรีส์นั่นเองนะครับและในส่วนของฟังก์ชันแพดสัญญาณและโลคัสจะอยู่ด้านหลังนะสำหรับรุ่นนี้นะครับและนี่ก็เป็นความแตกต่างของแต่ละรุ่นใน AKG P series นะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของ AKG ทั้ง3รุ่นกันครับว่าเทียบกันแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวู้ฮู้